วัสดีครับเปเป้ละลายพันธ์นะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ผมจะนำเอาน้ำหอมที่แบบว่ามาในมาตรที่แบบว่าดูหล่อแล้วก็ดูแบบสุขุมดูนุ่มแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดูแบบว่าอบอุ่นให้ความรู้สึกที่แบบว่ามีเสน่ห์แล้วก็น่าที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับสาวๆน่าจะชื่นชอบครับถ้าเกิดคุณได้กลิ่นน้ำหอมตัวนี้บนเรือนร่างของผู้ชายของคุณและก็จะถือเป็นครั้งแรกของเปเป้ละลายพันธ์ครับที่ได้หยิบนำเอาน้ำหอมแบรนด์นี้ครับมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือแบรนด์ของเกอแลงนั่นเองครับผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีการออกเสียงของแบรนด์เขานะครับแบบต้นฉบับหรือเปล่าแต่ก็เอาเป็นว่าผมก็จะออกเสียงแบบทั่วๆไปครับแบบที่พี่ไทยเราเรียกกันก็คือเกอแลงนะครับวันนี้เองนะครับผมก็ได้หยิบนำเอาน้ำหอมที่เป็นแนวแบบว่า Woody Aromatic Fragrance นะครับเป็นของแบรนด์นี้ครับเกอร์แลงนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์นี้ครับกับน้ำหอมของเขากับเกอร์แลงนะครับน่าที่จะชื่นชอบกันเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความอบอุ่นนะครับเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์มีกลิ่นเย้าๆและก็ติดหวานเหมือนกับน้ำผึ้งที่แบบว่าหอมนวลๆละมุนละมุนมันดีมากๆเลยและพระเอกของเราในวันนี้ครับก็คือเจ้าไอเดียลออมตัวนี้นี่เองครับสำหรับผู้ชายสายหล่อที่ผมเชื่อว่าต้องมีอีกตัวหนึ่งเลยครับเป็นน้ำหอมกลิ่นแบบแนว Woody Aromatic Fragrance ที่ผมได้บอกไปกลิ่นของเขาจะติดแบบว่ามีแนวแบบหวานที่กลัวกับเครื่องหนังหรือแนวแบบเลเตอร์นะครับสำหรับโน้ตกลิ่นหลักๆนะครับที่ถือว่าเป็นตัวดึงกลิ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าให้คนหวือหวาเมื่อได้กลิ่นนะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบอัลมอนด์นะครับเป็นเม็ดอัลมอนด์ที่เราแบบคุ้นเคยที่มันแฝงอยู่ในช็อกโกแลตอะไรพวกนั้นครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบมันเป็นกลิ่นแบบถั่วอัลมอนด์ที่มีความหวานเมื่อกลิ่นของอัลมอนด์นะครับมันไปผสมผสานกับทองกาบีนนะครับมันจะให้ความหอมหวานเหมือนกับอัลมอนด์รสน้ำผึ้งนะครับทั้งถั่วตองก้าแล้วก็ถั่วอัลมอนด์นะครับก็จะดึงเอาน้ำมันของความหอมหวานนะครับออกมาคล้ายๆกับเป็นกลิ่นของน้ำผึ้งที่ผสมผสานเข้าไปและลงตัวมากๆกับน้ำหอมขวดนี้ของ Lom Ideal จาก Goland นะครับและกับความหอมหวานที่ได้นะครับจากถั่วอัลมอนด์หรือถั่วตองก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับยังมีกลิ่นของความเป็นแนวแบบซีตรัสนะครับเป็นกลิ่นแบบส้มๆซึ่งให้ความหอมแบบลงตัวนะครับอาจจะเป็นซีตรัสที่ดูแบบว่าหรูหราสักหน่อยเพราะว่าได้ความหวานเข้ามาและก็ยังมีกลิ่นแบบหนังๆนะครับหรือกลิ่นของเครื่องหนังนะครับซึ่งให้ความหรูหรามีความแบบว่าเอลิแกนต์ในเนื้อกลิ่นและมันจะทำให้คุณนะครับดูเป็นผู้ชายที่ถือว่ามีบุคลิกที่แบบว่าดูเนี้ยบังคับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วก็แบบว่าการแต่งตัวครับเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำได้แบบว่าเป๊ะๆเนี่ยคืออาจจะเป็นแบบว่าแนวแคชชวลที่ดูว่าเป็นแนวแบบเมโทรอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะสวมสูทนะครับใส่เสื้อเชิ้ตสวมสูททับอะไรเงี้ยใส่สแลกรองเท้าหนังขัดมันอะไรเงี้ยครับแล้วใช้น้ำหอมตัวนี้โอ้โหแบบโคตรหล่อเลยและเนื้อกลิ่นนะครับมันยังแฝงเอาความแบบว่าเย้าๆครับกลิ่นที่มันน่าอบอุ่นนะครับแฝงเอาความเย้าๆเซ็กซี่เข้ามาในเนื้อกลิ่นกลิ่นท้ายๆบอกเลยว่ามันโอเคมากๆเลยสำหรับผมนะผมลองใช้แล้วช่วงแรกอาจจะต้องทนในความหวานที่ดูฟุ้งๆกลิ่นของเขากระจายมากๆเวอร์ครับสำหรับลอมไอเดียลตัวนี้นะครับแต่ต้องปล่อยให้เขาทิ้งกลิ่นเซตกลิ่นบนผิวเรานะครับไปสักระยะนึงนะครับกลิ่นที่ได้ครับผลลัพธ์ที่ได้ต่างๆนะครับมันดีมากๆเป็นกลิ่นหอมหวานอ่อนๆและยังให้กลิ่นที่แบบว่าทิ้งตัวที่แบบว่าทำได้ดีครับเกินคาดและผมเชื่อเลยว่าคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณนะครับถ้าเกิดวันนั้นคุณไปเดทครับเลิกงานนะครับแล้วคุณใช้น้ำหอมกลิ่นนี้นัดสาวไปทานข้าวไปดูหนังมันเป็นกลิ่นที่เหมาะดีครับเหมือนว่าหวังผลด้วยจริงๆแล้วกลิ่นของเขาก็มีความสุภาพสุขุมดูนุ่มลึกเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์แต่มันแอบแฝงไว้ซึ่งความเซ็กซี่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากน้ำหอมตัวนี้นอกจากจะหล่อดูภูมิฐานดูดีแล้วนะครับยังมีความหวานเกี่ยวกับเรื่องนะไม่พูดละกันทีนี้เรามา cross up ให้ดูใกล้ๆกับแพ็กเกจต่างๆของเกลางตัวนี้นะครับLom Ideal นะครับดูที่กล่องครับจะเห็นว่ามีคล้ายๆกับลักษณะของ QR code ครับเป็นดีไซน์เก๋ๆของเขานะที่ออกแบบมากล่องก็ดูแบบดูดีนะก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆธรรมดานี่แหละแต่ก็เอาเป็นว่าคือนี่คืองานดีไซน์ที่เขาแบบว่าเหมือนกับแบบว่าให้ดูว่าเฮ้ยเขาก็มีลูกเล่นต่างๆเนาะเราจะเห็นว่าในยุคหลังๆมาเนี่ยครับ QR code ซึ่งเราส่งให้กันทาง LINE เงี้ยครับก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ของ QR code นะครับมามีบทบาทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับมากขึ้นในวงการแฟชั่นนะครับส
ำหรับลอมไอเดียลตัวนี้ครับเป็นแบบออดิโอตอลเลสนะครับในขนาด100 มิลลิแอมป์ผมไม่แน่ใจว่าราคาของเขาเท่าไหร่น่าจะ 4,000 กว่าบาทครับผมได้มาจากสหายหอมท่านหนึ่งครับให้เป็นหลายพันนะครับได้มารีวิวนะครับแล้วก็มาสืบสารนะครับความหอมมาบรรยายกลิ่นมาอธิบายกลิ่นให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็ที่แพ็กเกจครับที่ขวดของเขาครับก็ให้ดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่างานดีไซน์ต่างๆของกลางนะครับดูแบบหรูหราครับแล้วก็ดูแบบสวยงามมากๆจริงๆขวดเป็นลักษณะขวดแก้วครับสี่เหลี่ยมดูแบบมันดูอัมพันแล้วก็ดูหรูหรูจริงๆที่ขอบของขวดของเขานะครับก็จะเป็นแบบเหมือนการพ่นสีครับสีดำนะครับให้ดูแบบว่าทึบนะดูมีมิติครับเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมิติเป็นขวดแก้วครับขอบพ่นไว้ด้วยสีของสีดำนะครับพ่นสีดำไว้แล้วก็ปล่อยตรงกลางไว้ให้ดูแบบใสๆให้เห็นสีเท็กเจอร์ของน้ำหอมต่างๆแล้วก็แปะเอาไว้ด้วยสติ๊กเกอร์ครับแบรนด์ของเขาโกลางนะครับแล้วก็รุ่น Ideal Lom หรือว่า Lom Ideal แล้วแต่ใครจะอ่านยังไงส่วนฝาครับถ้าเกิดดูชัดๆนะครับก็ผิวของฝาเนี่ยจะมีแบบลูกเล่นกิมมิคต่างๆผิวสัมผัสดูหรูหราครับมีแบบว่าไม่ได้เรียบๆซะทีเดียวนะจะมีแบบว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเป็นพ่นทรายไว้ที่รอบๆคอนะครับในส่วนของฝานะสวยงามครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแบรนด์เขาครับกลางนะครับ อยู่ที่บริเวณผิวด้านบนของฝานะครับที่คอขวดตรงช่วงฝากับเนี่ยครับคอขวดก็จะมีแบบว่าลูกเล่นแบบเงินๆนะครับที่คอขวดให้ดูแบบรู้รานะมีอะไรพอเปิดฝาออกมาครับหรือแคปของเขาออกมาเราก็จะเจอกับหัวฉีดสเปรย์ครับสีเงินครับรูจุกที่ปล่อยพ่นเอาน้ำหอมออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับรูสเปรย์นะครับและบริเวณที่อยู่ผิวสัมผัสบริเวณที่มือกดนิ้วกดลงไปนะครับบนด้านบนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์เขาครับเกลางนะครับอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันประมาณนี้ครับก็รู้ราครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะผมมองว่าในราคา 4,000 กว่าบาทแล้วก็มิติด้านในครับถ้าเกิดเรามองผ่านเข้าไปครับทะลุเข้าไปเราจะเห็นว่ามันก็จะมีลักษณะเป็น QR code ผมไม่แน่ใจว่าไอตัว QR code เนี่ยมันสื่อความหมายอะไรให้กับทาง Ideal Lom เนี่ยครับมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางคนก็อาจจะแปลว่าสแกนบาร์โค้ดหรือว่าไปสแกนไอ QR code เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสแกนได้มั้ยน่าจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเขียนแค่เป็นแบบว่า Ideal Lom แต่ที่กล่องของเขาเนี่ยครับทางด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมี QR code ซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าน่าที่จะสแกน QR code ได้แล้วก็อาจจะเป็นการแบบว่าส่องแล้วก็ลิงก์ไปถึงเว็บเพจของเกอร์แลงหรือเปล่านี่ผมยังไม่ได้ลองนะยังไงก็เดี๋ยวจะไปลองดูทางเกอร์แลงครับเขาก็ได้ปล่อยเจ้า Ideal Lom ตัวนี้ครับออกมาเมื่อปี2014ด้วยฝีมือการปรุงแต่งของเพอร์ฟอร์เมอร์ชื่อดังท่านหนึ่งครับชื่อว่าThierry Wazan นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงเขาถูกไหมก็เอาเป็นว่าเป็นฝีมือการปรุงแต่งที่เทพเลยเหมือนกันครับซึ่งเขานะครับก็ได้มาสรรสร้างในเนื้อกลิ่นนะครับให้มันดูมีอะไรแล้วก็ดูมีมิติมีเสน่ห์ที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับน่าจะต้องมวลเสน่ห์ของน้ำหอมในลายนี้ของ Guerlain อย่างแน่แท้แล้วถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับในลายนี้ของ Ideal Lom นะครับเขายังมีหลายๆตัวครับที่ flanker กลิ่นออกมาครับได้อย่างน่าสนใจมีหลายๆตัวครับให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตตัวนู่นนี่นั่นคือมีอีกประมาณสัก 4-5 ตัวผมไม่แน่ใจยังไงลองไปค้นหาข้อมูลดูครับแต่ก็คือขวดก็จะสวยๆหรูๆนะครับแตกต่างกันแค่สีสันก็ถือว่าเป็นการแบบว่า flanker กลิ่นออกมาครับให้ดูให้เหมาะสมกับการใช้ในลักษณะของโอกาสต่างๆที่มันดูแบบว่าเหมาะกับตัวคุณแล้วก็เหมาะกับช่วงเวลาต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยและถ้าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ performance ต่างๆครับกับ Ideal Lom ตัวนี้ครับผมบอกได้เลยว่ามันทำได้ดีมากๆครับกลิ่นแรกของเขานะครับมันหอมหวานฟุ้งกระจายมากๆเวอร์2ชั่วโมงแรกนี่คือความคาดหวังของการกระจายตัวนี่คือทำได้ดีมากๆผมให้10เต็ม10เลยนะ wow. และกลิ่นนะครับคือเรียกคำชมได้ง่ายๆครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบมันต้องมีคนทักอะเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรหอมหวานจังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับใครที่แบบว่ามันเข้ากับเคมีผิวของคุณได้ดีมากๆเนี่ยผมแนะนำครับให้เลสสเปรย์หรือคอนโทรลจำนวนสเปรย์ที่ให้เหมาะสมครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลิ่นมันจะแบบโอ้โหมันติดผิวแบบเวอร์วังอลังการมากๆสำหรับผมเองนะครับช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่นกระจายตัวได้ดีเรื่อยๆเลยครับแต่พอช่วงกลางๆครับผ่าน3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยกลิ่นก็จะดรอปลงแต่ดรอปแล้วไม่ได้หายไปไหนนะเป็นกลิ่นที่หอมมากๆด้วยครับ
มีเสน่ห์กลิ่นหอมแบบดูแบบมันเป็นกลิ่นที่ละมุนละมุนเหมือนหวานกล้วยไปกับกลิ่นหนังๆที่ไม่ได้ดูแบบหนักเกินไปครับเป็นกลิ่นหนังที่ดูแบบว่าเข้ามามิกซ์กันมาดรอปความหวานให้ดูมีมิติมากขึ้นและหล่อมากขึ้นและเสริมบุคลิกของคุณนะครับให้ดูแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าฉันหล่อนะหลังจากที่ผมได้ลองใช้เข้าไปนะครับเวลาผ่านพ้นไป6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงกลิ่นก็ยังอยู่ถ้าเกิดผมยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยแล้วลองพิสูจน์กลิ่นดูที่บริเวณผิวเราเนี่ยก้มลงดมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมยังรู้สึกว่ากลิ่นมันยังอยู่กับเราเสมอและเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆที่เขารู้สึกแบบว่ามันดีครับมันเป็นจริตของน้ำหอมแบบผู้ชายสายหล่อนะครับผมมองว่ามันเป็นอีกไอเทมนึงที่น่าแนะนำครับและคุณต้องไปลองกันและก็แน่นอนแล้วครับว่าสำหรับน้ำหอมตัวนี้ครับของ Guerlain นะครับ Idealom นะครับก็ขึ้นทำเนียบน้ำหอมสายหล่อได้โดยไม่ยากเย็นเลยครับสายหล่อต้องมีแน่ๆแหละเอาเป็นว่ายังไงไปลองพิสูจน์กลิ่นดูครับผมเชื่อว่าที่กรุงเทพน่าจะมีวางขายกันที่เคาน์เตอร์ของ Guerlain แต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเสียดายจังเอาเป็นว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือใครที่สามารถที่เสาะหาแสวงหากลิ่นของ Guerlain ได้ครับลองไปพิสูจน์กลิ่นของเขาดูครับในไลน์นี้ของ Idealom ซึ่งมีอีกหลายกลิ่นที่น่าสนใจก็แฟลงเกอร์ออกมาเกิดใครชื่นชอบแบบไหนตัวนี้เองก็ตามถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบก็จัดมาเลยครับผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ครับกับน้ำหอมสายหล่อตัวนี้ของ Guerlain นะครับกับ Idealom เอาไว้ในอ้อมใจของสหายหอมทุกๆคนด้วยครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาติดตามชมช่องนี้ของเป้ๆหลายพันก็ฝากกดติดตามผลงานครับกด Subscribe นะครับให้กำลังใจเป้ๆด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปชมรีวิวน้ำหอมตัวอื่นนะครับรุ่นอื่นๆที่ผมทำเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยย้อนหลังได้ครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย